สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมบ้านสวยนะครับกลางบ้านประกันจะละครับลงไปเลยครับเจ๊สวัสดีครับขอชมบ้านงามเด้อต่อยพามาแนะนำนะมีห่องอย่างแน่นี้ติดผ้าแล้วนะครับเหลือยังไม่ทาสีเนาะติดกระจกหน้าต่างเรียบร้อยครับนี้สำหรับ1ครอบครัวนะครับเจ้าของบ้านแนะนำหน่อยแนะนำอะไรสวัสดีครับอันนี้เจ้าของบ้านเหรอครับครับเจ้าของบ้านอันนี้สร้างแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยลงเสาเอกเมื่อไหร่12มีนานะครับอันนี้พฤษภาแล้วเนาะจะปลายเดือนพฤษภาแล้วก็ประมาณ2เดือนเดือนเดียวเหรอโอ้ตั้งเดือนเดียวอันนี้บอกได้ไหมหลังเท่านี้ประมาณกี่แสนเผื่อทุกคนอยากจะไปสร้างประมาณกี่แสนประมาณ2 แสนกว่านะครับได้กี่ห้องเนี่ย6 ห้องเนาะได้6 ห้องแล้วก็1 ห้องน้ำนะครับนี่ไงนับเป็นห้องของบ้านยังตัวเล็กอยู่เลยเจ้าของบ้านป้าพามาดูหน่อยอันนี้ห้องนอนใช่ไหมครับห้องนอนใครเอ่ยอ๋อห้องนอนเป็นระเบียงเป็นชั้นเลยถึงห้องนอนนะครับอันนี้ต้องติดแอร์ใช่ไหมอันนี้ได้ช่างจากที่ไหนช่างญาติกันก็คือรวมหมดแล้วประมาณ200,000รวมเป็นเสร็จนะครับประมาณ200,000 กว่านะครับใครที่อยากสร้างนะครับติดต่อได้นะครับมาดูบ้านตัวอย่างถ้าช่าง60,000โอ้ก็ถูกกันเนี่ยสนใจก็ติดต่อได้นะครับมาดูบ้านตัวอย่างได้ทำสวยเลยนี่ฝ้าลายสีครีมนะครับตลาดสีครีมใครออกแบบเนี่ยใครออกแบบ หรือว่าดูในเน็ตเจ้าของบ้านเป็นคนออกแบบ อ๋อแบบตามใจฉันนะครับตามเนื้อที่นี่กระเบื้องเนี่ยชอบลายอะลายดอกไม้เยี่ยมเสียงชุ่มแพใช่ใช่ไหมลายแม่กระเบื้องลายดอกไม้
ข้างปลูกอะไรบ้างกับช่างก่อนแล้วก็จะซื้อวัสดุอะไรใช่ไหมเราก็ค่อยไปสั่งที่ร้านเอียมเสงชุมแพแต่เอียมเสงเงินเองคนนี้อ๋อคนนี้อ๋อก็คือแบบอันไม่พอก็เลยไปเอานี่น้ำคือวัสดุส่วนใหญ่มาจากเอ็มเสงก็กระเบื้องนี้แพงไปหน่อยไหมมันถ่ายกล่องแล้วตารางเมตรใช่ไหมจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะมันสีแผ่นว่าบวกค่าส่งแล้วก็ยังถูกเอามีกระจกด้วยอันนี้กระจกอะไรดีนึกว่ากระจกล้างถ้วยนึกว่ากระจกล้างถ้วยก็คือจะตัดผมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเนาะดูหลังบ้านอุ้ยคิดตรงนึกว่ามันอะไรขึ้นI'm not afraid to die.
โอเคเดี๋ยวทำบ้านเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนึงเนาะถ่ายรีวิวอีกทีนึงเดี๋ยวเผื่อทำบุญบ้าน